นี้อยู่ตรงกันข้ามกัน Number 4ข้อสอบออกมาก็เต็มเลยเนี่ยทำได้เนี่ยแต่ข้อสอบมันจะไม่ได้แบบนี้เป๊ะนะคะจะคล้ายๆต้องบรรยายว่าอยู่ตรงไหนจะใช้พวกนี้มาช่วยบรรยาย Number 4 Roberto's restaurant is between the post office andThe bookstore นะคะตรงนี้อยู่ระหว่าง post office กับ bookstore เพราะฉะนั้น between ต้องอยู่ระหว่างสถานที่หรือสิ่งของ2 อย่างส่วนนั้นอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนั้นนะคะ Number 5ข้อสุดท้ายแล้ว The bank ตรงนี้ isOn the corner of First Street and Main Street อยู่ตรงมุมของถนน First กับถนน Main นะสองถนนเลยโอเคไม่ยากเลยแบบหัดต่อไปนะคะ Exercise E Help your friends ครูจะให้สถานการณ์มาประมาณนี้ Help John's Help your friends ประมาณนี้นะคะช่วยเพื่อนหน่อย complete the directions ของครูไม่ complete เลยของครูให้เขียนเลยอันนี้ตัวอย่างนะ complete the directions เติมนะคะการบอกทิศทางให้สมบูรณ์นะคะ your friend is at the bookstore where is the post office เขาบอกว่าไงคะใช้แผนที่เมื่อกี้เนี่ย your friend is at the bookstore เพื่อนอยู่ที่ร้านขายหนังสือ Where is the post office เขาก็ถามว่าที่ทำการไปรษณีย์ใช่ไหมคะคือ post office อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะนักเรียนก็บอกว่ายังไงครับ post office main street ใช้อะไรโอ้มีเทิร์นขึ้นหน้านะคะมีเทิร์นขึ้นหน้าไปดูแผนที่ก่อนไหมลบก่อนนะคะเขาบอกว่า your friends are at the อะไรคะ the bookstore your friend is hereใช่หรือเปล่าใช่แล้วก็บอกว่ายังไงต่อ Where is the post office Where is the post office ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยจะไปที่ทำการไปรษณีย์คือตรงเนี้ยใช่ไหมคะจะไปทางไหนต้อง turn left ไหมคะ turn right turn อะไรไหมอยู่ตรงเนี้ยจะบอกว่ายังไงดีturn right นะ turn right on อะไรคะ on main street นะครับ turn right on main street ต่อมาเขาบอกว่า the post office is next to the restaurant นะคะ post office เนี่ยติดกับตรงนี้ไปดูเฉลยหน่อยนะคะเลยหน่อย Turn right on Main Street เลี้ยวขวาไปนะคะ The post office is next to อยู่ติดกันนะคะนักเรียนดูแผนที่อันนั้นไว้นะครูจำหน้าครูไว้แล้วนะของครูหน้าที่24สไลด์24 Number 1 Your friends is at the post office Where is the bookstore สลับกันใช่ไหมคะYour friends is at the post office. Your friend. ไม่น่าจะมี S นะคะตัด S ทิ้งไปก่อน Your friend is at the post office. Where's the bookstore? สลับกันนั้นเทิร์นอะไรคะ Turn left on Main Street. The bookstore is next to the restaurant. นะไปดูลบก่อนนะคะต
อนนี้นักเรียนอยู่นี่เขาบอกว่าต้อง turn left turn left ก็ต้องบอกว่า the bookstore is next to the restaurant ใช่ไหมคะอยู่ติดกันอยู่ถัดอยู่ติดกันต่อไป เฉลย turn right โอเคนี่ทำอย่างข้อนี้ เฉลยใช่ไปแล้วขออภัยนะครับเกินหน้าไปหน่อย Your friend is at the bookstore Where is the bus stop Turn อะไรคะ Turn right on Main Street นักเรียนดูแผนที่นะคะต้องเลี้ยวขวาเสร็จ The bus stop is across from the post office เอาไปดูซิใช่ไหมคะบัสสต็อปใช่หรือเปล่าบัสสต็อปกับ post office across from the post office ทีนี้จะไม่ผิดแล้วนะคะข้อสุดท้าย your friend is at the bank your friend is at the bank ตรงนี้ at the bank where is Roberto's restaurantต้องโรเบิร์โตรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเรามีถนนอยู่ตรงนี้มีร้านขายหนังสืออยู่ตรงนี้ไปดูกัน34นะ Your friend is at the bank where is Roberto's restaurant ทำอะไรคะตัวนี้เทิร์นอะไรเทิร์นไรออน Main Street Roberto's restaurant is betweenสถานที่แรก the bookstore and สถานที่สอง the post office ตอบถูกหมดเลยนะไม่ตอบเลยสักกันมีอีก5นาทีไปดูข้อสอบคล้ายๆอย่างนี้นะคะไปดู giving directions อันนี้ทดสอบทดให้นักเรียนดูตัวอย่างข้อสอบอีกอันหนึ่งนะคะทีนี้นักเรียนต้องไปดูศัพท์คำนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้นี่เหมือนกัน turn left ใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ turn right เลี้ยวขวาต้องมีอันนี้ค่ะตรงไปคืออะไรคะ go straight หรือ go straight ahead แล้วก็ดูพวก preposition next to across from between นะ near อะไรประมาณนั้นไปดูเพิ่มเติมมา classYou are here. You are here. ครูบอกว่า I am here ก็ได้ครูอยู่ตรงนี้นะ Excuse me. Where is the English school? Can you tell me the way how to go to the English school? Go straight. Go straight. Good. นะพอ go straight เสร็จเป็นไงคะturn left เลี้ยวอะไรคะเลี้ยวซ้าย very good turn left เอาได้แล้วต่อมาทำไงบอกไงก็ต่อคะ it อะไรคะ the English school อยู่ตรงไหนแล้วบอกสิใช้วิชาเมื่อกี้มา the English school อยู่ตรงไหนคะดูสถานที่มันมีอะไรมั่งมีซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่หรือเปล่าน่าจะดีกว่า Turn left The English school is on เหรอคะมันอยู่ไงกันโอ้มีใครตอบมา Across from คนหนึ่งแล้วเนี่ยโอเค Very good Across from แปลว่าอะไร Across from นักเรียนเขาบอกว่า The English school or it is across from the supermarketนะ I'm here คุณอยู่ที่นี่นะคะ Go straight ahead Go straight ตรงไปพอตรงไปปุ๊บ Turn left เลี้ยวซ้าย It's across from the supermarket นักเรียนดูนะคะ supermarket นี่ดูนี่ค่ะ Where is the English school Go straight ทำไมคะตรงไปก่อนนะหรือ Go straight ahead ก็ได้ Turn left เลี้ยวซ้ายIt ก็คือ the English school is across from the supermarket
ตัวอย่างที่หนึ่งนะนักเรียนต้องเขียนหมดนะคะครูออกข้อสอบแบบนี้นะนักเรียนต้องเขียนมาประมาณเนี้ย 2-3 ประโยคแบบเนี้ยส่วนข้างบนเนี่ยครูจะมีถามให้ประมาณนี้นะคะจะออกมาในรูปแผนที่แบบนี้นักเรียนต้องสามารถบอกทิศทางได้นะคะต่อไปเอาอีกสักอันหนึ่งนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Where is the convenience storeWhere is the convenience store? อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ้าวตอบครูค่ะ Go straight. Very good. Turn right. แล้วบอกอยู่ตรงไหนคะ It's อะไรเอ่ย It's It's next to the Bank is next to the bank. Good. นะไปดูซิว่านักเรียนจะเขียนยังไงนะ Go straight or go straight ahead. Turn right. บอกตรงไหนก็ได้ At the corner. Turn right ก็ให้ Turn right at the corner. เลี้ยวขวาตรงมุมถนนก็ให้ It's on your right. อยู่ด้านไหนคะด้านขวามือ It's next to the bank. อยู่ติดกับแบงค์ธนาคารนะหรือนั่นเลยบอกว่าง่ายๆ go straight turn right it's next to the bank ครูก็ให้นะคะก็ให้ข้อสอบจะออกลักษณะนี้ให้นักเรียนเขียนบรรยายการบอกทิศทางโดยจะมีแผนที่ประมาณนี้มาให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะพรุ่งนี้เราจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบแบบตัวเลือกนะ A B C D เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนตั้งแต่ยูนิตที่5ยูนิต6ยูนิต7ยูนิต8ออก40ข้อแต่เนี่ยบอกว่าสบายมากกาแต่ไปทำไม่ดีนะคะเพราะนั้นไปตรวจสอบว่าข้อสอบออกอะไรบ้างในเฟซได้นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วไปรายงานตัวด้วยนะคะ Class any questions no?ไม่มีอะไรล่ะคะไม่มีนะโอเค that's all for today goodbye see you again